เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะขอร่วมอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาปัญหาและการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันธุรกิจที่เข้าข่ายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่จากกรณีดีไอคอนค่ะท่านประธานคะข้อมูลล่าสุดจากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่23ตุลาคมนะคะที่ผ่านมามีผู้เสียหายที่รับการสอบปากคำแล้วจำนวนทั้งสิ้น 7,606 รายค่ะและมีมูลค่าความหายกว่า 2,262 ล้านบาทเศษโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งจะมาจากกองบังคับการปราบปรามและส่วนที่2จะมาจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสปกตลค่ะซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ในการรับรวบรวมสืบพยานของผู้เสียหายทั้งหมดค่ะแต่สิ่งที่สะเทือนใจดิฉันมากไปกว่านั้นค่ะท่านประธานและเชื่อว่าคนไทยทุกคนวันนี้หลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารอยู่จักรวาลดีไอคอนวันนี้ทำให้เรารู้สึกอยากมีส่วนร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ค่ะเพราะประสบการณ์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนมาบอกเล่าที่ถูกหลอกนำเงินเข้าไปลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจนี้จนสิ้นเนื้อประดาตัวประชาชนหลายคนค่ะนำเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาร่วมลงทุนด้วยความหวังและความฝันว่า The Icon จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นและมีอีกหลายคนค่ะที่ต้องตัดขาดจากครอบครัวตัดขาดจากญาติมิตรเพราะไม่กล้าสู้หน้าทำให้ครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินสินค้ากองเต็มบ้านขายไม่ได้มีแต่ผู้ขายค่ะแต่ไร้เงาผู้ซื้อเพราะสินค้ามีมูลค่าแพงจนเกินไปและสินค้าบางส่วนก็หมดอายุแต่บริษัทไม่ได้ชดเชยหรือเยียวยาใดๆค่ะบางคนโชคร้ายกว่านั้นค่ะเครียดจนขั้นเสียชีวิตและนี่ไม่ใช่กรณีเดียวค่ะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยแต่ดิฉันกำลังจะพูดให้ท่านประธานทราบว่ามันกำลังสะท้อนว่าสังคมไทยกำลังมีวิกฤตค่ะท่านประธานวิกฤตแรกที่เราจะต้องมองให้เห็นก็คือวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจซบเซาค่ะเมื่อภาวะเศรษฐกิจซบเซาและหนี้สินครัวเรือนพุ่งความหวังของคนจนคือการหารายได้ที่รวดเร็วจึงมีทางออกไม่มากนักเล่นหวยลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากๆและนอกจากนี้ค่ะเราเห็นในหลายๆกรณีค่ะท่านประธานธุรกิจหลอกลวงจะหลอกล่อด้วยการโชว์ความร่ำรวยเพราะสังคมไทยวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าเรานับถือคนรวยโดยที่เราละเลยที่มาที่ไปของความร่ำรวยนั้นว่าเกิดจากอะไรการฉ้อโกงประชาชนการเล่นกับความละโมบการหลอกลงทุนจึงไม่เคยจางหายไปเลยจากสังคมไทยไม่ว่าจะยุคแชร์แม่ชะม้อยจนถึงปัจจุบันค่ะมันเกิดขึ้นในทุกวงการและล่าสุดค่ะมีเพจดังออกมาโพสต์เกี่ยวกับบ้านแชร์น้องแครอทระบุว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ของสงฆ์อีสานค่ะท่านประธานมีผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระสงฆ์เกือบทั้งหมดนะคะหลังหลอกพระสงฆ์ที่อยู่ในภาคอีสานมาร่วมลงทุนเทรดกับบริษัทขายฝันอ้างว่า5ปีจะมีบ้านมีรถตอนนี้มูลค่าความเสียหายก็ไม่ยิ่งหย่อนไปเลยค่ะมีมูลค่าเบื้องต้นกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะนายชูศักดิ์สิรินินทร์ก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพุทธศาสนาก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็กำลังดำเนินการอยู่ท่านประธานคะทั้งหมดทั้งมวลของธุรกิจเนี่ยแบบไหนกันคะที่ทำให้คนไทยถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวซับซ้อนเกี่ยวข้องหลากหลายวงการและที่สำคัญไม่พ้นการเกี่ยวข้องแม้กระทั่งแวดวงการเมืองค่ะเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องยาวนานได้เพียงเนี้ยเพราะฉะนั้นค่ะรัฐบาลต้องไม่นิ่งนอนใจรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ค่ะควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อปิดไม่ให้เกิดเหตุในอนาคตค่ะ
นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลณปัจจุบันนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีผลการประชุมโดยคณะรัฐมนตรีได้หารือกันเรื่องของการขายตรงและก็สินค้าออนไลน์ที่เป็นข่าวรายวันอยู่ซึ่งได้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามาแจ้งเบาะแสและแจ้งความได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพื่อลดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบรวมถึงการให้กระทรวงสาธารณสุขและอย.เข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าออนไลน์ทั้งหมดและก็ยังมีมาตรการป้องกันโดยการให้กระทรวงการคลังค่ะเข้าไปกำกับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกิจลักษณะนี้หรือแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นได้อีกค่ะเรื่องนี้ค่ะสะท้อนว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเราจึงเห็นการจับกุมอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์และคิดว่าจะต้องมีการสอบสวนต่อว่าใครทำอย่างไรและมีที่มาอย่างไรเพื่อความละเอียดรอบคอบขึ้นค่ะดังนั้นค่ะในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเราเองสภาผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ทำงานคู่ขนานไปกับฝ่ายบริหารค่ะการใช้กลไกสภาเข้ามาจัดการล่าสุดค่ะท่านส.ส.เลิศศักดิ์พัฒนกุลชัยประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดค่ะและดิฉันในฐานะเลขานุการประจำคณะกรรมการปปง.และยาเสพติดเนี่ยก็ได้รับเรื่องของการสอบทุจริตของดีไอคอนแล้วนะคะซึ่งก็จะดำเนินการควบคู่ไปกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อทำหน้าที่คู่ขนานกันไปค่ะนี่ไม่ใช่กรณีแรกในประเทศไทยค่ะที่มีการแชร์หลอกลวงคนหมู่มากและเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและเป็นวงกว้างค่ะและไม่มีใครสมควรถูกช่อโกงจากธุรกิจแบบนี้ค่ะดิฉันจึงขอเป็นเสียงสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาปัญหาและแก้ไขกฎหมายอย่างจริงจังค่ะเพราะรูปแบบของการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาศัยช่องว่างของกฎหมายค่ะเพื่อป้องกันธุรกิจที่เข้าข่ายการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนจากบริษัทกรณีดีไอคอนกรุ๊ปที่ผ่านมาหรือธุรกิจการหลอกลวงให้ลงทุนทุกประเภทที่กำลังเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ณปัจจุบันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะท่านประธานครับ2ท่านต่อไปนะครับท่านปารมีวัยจงเจริญครับและต่อด้วยท่านธีรชัยแสนแก้วนะครับเชิญท่านปารมีวัยจงเจริญครับกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีวัยจงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนดิฉันขอมีส่วนร่วมในการนะคะอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาศึกษาปัญหาและการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันธุรกิจอันเข้าลักษณะการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่นะคะขอสไลด์ด้วยนะคะดิฉันคิดว่านะคะท่านประธานคะในช่วงณเวลานี้นะคะที่เกิดนะคะข่าวนะคะของธุรกิจดีไอคอนนะคะที่โด่งดังขึ้นมาเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาของฐานน้ำแข็งอีกมากมายที่น่าจะโผล่พ้นขึ้นมาอีกไม่นานหรือที่โผล่พ้นออกมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนเคสของนะคะดีไอคอนนะคะท่านประธานก็มีเคสกรณีทองที่เปอร์เซ็นต์ต่ำของแม่จุดๆๆหรือเก่าไปกว่านั้นนะคะก็เป็นแชร์ของแม่จุดๆๆและอีกหลายแม่นะคะข่าวเรื่องเกี่ยวกับนะคะการกู้ยืมเงินที่เป็นลักษณะการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่หรือจะเป็นขายตรงหรือการตลาดแบบตรงเราได้ยินมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องเรียนวิชา financial literacy หรือความรอบรู้ทางการเงินอย่างจริงจังทั้งในระดับโรงเรียนและระดับประชาชนนะคะต้องเรียนและฝึกและนำไปใช้และฝึกจนเกิดทักษะเกิดความรอบรู้นะคะและผลลัพธ์จะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตอย่างจริงจังได้แล้วนะคะ financial literacy หรือความรอบรู้ทางการเงินคืออะไรดิฉันขอเวลาท่านประธานสักเล็กน้อยนะคะที่จะอธิบายนะคะวิชานี้จริงๆสำคัญมากนะคะจริงๆในประเทศไทยเราธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดอบรมวิชานี้กับครูในโรงเรียนนะคะมาหลายปีแล้วแต่ดิฉันคิดว่าควรจะแพร่ขยายให้กว้างขึ้นแล้วก็
ฝึกและเรียนกันอย่างจริงจังมากขึ้นวิชานี้นะคะท่านประธานคือวิชานะคะความรู้รอบรู้ทั่วเกี่ยวกับการเงินรวมทั้งทักษะในการบริหารจัดการการเงินทุกรูปแบบทั้งความเสี่ยงทางการเงินทั้งแรงจูงใจและความเชื่อมั่นที่จะใช้ความรอบรู้ทางการเงินนี้ในการตัดสินใจนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญของวิชานี้นะคะท่านประธานคือผลลัพธ์ค่ะวิชานี้เราต้องเรียนและฝึกทักษะอย่างจริงจังจนได้ผลลัพธ์เพื่อให้ทั้งนักเรียนและประชาชนนะคะได้นำความรู้และทักษะของวิชานี้ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขทั้งของตัวเองระดับปัจเจกและของทุกคนในสังคมองค์ประกอบของวิชานี้นะคะท่านประธานจริงๆแล้วมีหลายทฤษฎีนะคะแต่ดิฉันจะขออนุญาตท่านประธานกล่าวถึงสักเล็กน้อยดิฉันรวบรวมมาจากนะคะหลายตำรานะคะเป็น7ทฤษฎีองค์ประกอบของความรอบรู้ทางการเงินที่นักเรียนและประชาชนคนไทยทุกคนควรต้องมีอันแรกนะคะคือการจัดทำบัญชีครัวเรือนจริงๆแล้วความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนนี้ก็สำคัญมากตัวอย่างเช่นทั้งนักเรียนและประชาชนจะต้องรู้กระแสเงินสดของครัวเรือนคำว่ากระแสเงินสดของครัวเรือนเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะเคยได้ยินแต่คำนี้ในนะคะบริษัทต่างๆขอสไลด์ที่5ด้วยนะคะการรู้กระแสเงินสดของครัวเรือนเนี่ยจริงๆแล้วแม้แต่ครัวเรือนหรือประชาชนทั่วไปก็จำเป็นต้องรู้จำเป็นมากนะคะเพราะว่าจะทำให้เราวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องนะคะเป็นการทำให้เราทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างแม่นยำเราต้องรู้กระแสเงินสดของครัวเรือนเป็นข้อมูลพื้นฐานหรืออย่างตัวอย่างที่2องค์ประกอบที่2ก็อย่างเช่นการหารายได้และหน้าที่ในการเสียภาษีอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะท่านประธานการรู้ประโยชน์ของการเสียภาษีเนี่ยจะช่วยทำให้เราทุกคนมั่นใจว่าภาษีของเราที่เสียให้กับรัฐทุกบาททุกสตางค์จะคืนกลับมาพัฒนาประเทศบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ประเทศไทยการค้าและธุรกิจหลายชนิดยังอยู่นอกระบบภาษีเราจะต้องมามีความรู้ในเรื่องนะคะการหารายได้และหน้าที่ในการเสียภาษีของพลเมืองทุกคนเพื่อเราจะได้นะคะให้การค้าและธุรกิจทุกอย่างเข้าระบบภาษีรวมไปถึงรอบรู้เรื่องภาษีทั้งประเภทภาษีการคำนวณภาษีและการลดหย่อนภาษีหลายๆแบบหรือองค์ประกอบที่3อย่างเช่นการทำงบรายจ่ายงบประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงบค่าใช้จ่ายงบการลงทุนนะคะหรืองบในการออมนะคะพวกนี้โดยมีหลักการเบื้องต้นอย่างง่ายๆในเรื่องการทำงบรายจ่ายก็คือครัวเรือนหรือประชาชนเนี่ยนะคะควรจะใช้เงินในการจ่ายหนี้แล้วมีเงินที่เหลือจากการจ่ายหนี้นั้นเอามาใช้เก็บออมแล้วค่อยลงทุนนะคะหรือที่ฉันขอข้ามไปอย่างเช่นในข้อ5นะคะในข้อ5อยู่ในสไลด์7นะคะความรับรู้ในการประเมินความเสี่ยงนี้ก็สำคัญมากและเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดดีไอคอนที่นะคะแตกออกมาครั้งนี้นะคะประชาชนทุกคนจะต้องนะคะรอบรู้ในการประเมินความเสี่ยงเมื่อจะไปลงทุนรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยรู้เรื่องกระจายการลงทุนรู้จักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเช่นภาพรวมเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศหรือองค์ประกอบข้อที่6ของความรับรู้ทางการเงิน financial literacy ที่ฉันว่าสำคัญแล้วก็มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันคือความรับรู้นะคะในเงินดิจิตอลพวกนะคะระบบของเงินดิจิตอลสมัยใหม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินด้วย QR code พร้อมเพย์นะคะออนไลน์แบงกิ้งหรือสินทรัพย์ดิจิตอลพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆพวกเนี้ยเราต้องเผยแพร่ความรู้ให้กับทั้งนักเรียนและประชาชนหรือกรณีที่7การรู้เท่าทันภัยทางการเงินนี่ก็เข้ากับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการตั้งยติด่วนในวันนี้เลยนะคะท่านประธานคือเรื่องทั้งแชร์ลูกโซ่นะธุรกิจขายตรงการตลาดทางตรงหรือมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตอนนี้ก็แพร่หลายแล้วก็หลอกไปในบรรดาผู้สูงวัยหลายคนมากในสังคมไทยความรับรู้ทางการเงินเหล่านี้นะคะท่านประธานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมากนะคะทั้งกระทรวงศึกษาธิการทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอย่างที่ฉันเกริ่นนำไปก่อนหน้านี้แล้วว่าปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยทำโครงการนี้ให้กับครูในโรงเรียนซึ่งครูไม่จำเป็นต้องครูสังคมศึกษานะคะท่านประธานครูทุกคนที่สนใจในเรื่อง financial literacy สามารถมาอบรมและก็นำความรู้ไปสอนนักเรียนได้ส่วนในระดับประชาชนทั่วไปดิฉันคิดว่ากระทรวงการคลังนะคะรวมถึงกรมกิจการผู้สูงอายุสังกัดกระทรวงพม.หรือกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานควรบูรณาการกันนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้อบรมและฝึกทักษะให้เกิดขึ้นจริงกับทางนักเรียนและประชาชนถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับทางนักเรียนและประชาชนในวิชาความรับรู้ทางการเงินขอบพระคุณค่ะท่านประธานขอบคุณมากครับท่านธีรชัยแสนแก้วครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายในยติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอยติด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาการศึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทุจริตธุรกิจขายตรงที่มีการช่อโกงประชาชนซึ่งเพื่อนสมาชิกท่านเลิศจัดจากพรรคเพื่อไทยและท่านเอกราชจากพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอท่านประธานที่เคารพครับประเด็นแรกอย่างที่เพื่อนๆสมาชิกได้อภิปรายและพี่น้องประชาชนนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับจากการฟังข่าวสารจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับบริษัทดีไอคอนและไม่มีใครรู้จักคำว่าไม่รู้จักคำว่าไอ้พวกบิ๊กบอสบอสไอ้พวกอวดเศรษฐีต่างๆที่มันเป็นต้นต่อปัญหาทำให้สภาผู้แทนราษฎรของเรามาอภิปรายในวันนี้มันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกระบวนการของศาลทางคดีจะเป็นไปอย่างไรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือก็ให้ถือว่าเป็นกระบวนการของศาลแต่ณวันนี้ความเสียหายมันได้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไปแล้วอย่างน้อยที่สุดกระบวนการที่ได้เกิดขึ้นก็มีผู้คนได้เข้าไปติดในคุกแล้วก็เศรษฐีทั้งหลายนะครับที่อวดร่ำรวยจริงๆแล้วก็เศรษฐีที่มันช่อโกงคนเนี่ยมันควรที่จะติดคุกกันเยอะๆกว่านี้นะครับท่านประธานครับปัญหาช่อโกงลักษณะนี้มีมานานแล้วคือธุรกิจขายตรงถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายอะไรต่างๆ 2-3 ฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขายตรงและตลาดตรงอะไรลักษณะนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากเท่าที่ควรพอมาเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เกิดมาตั้งแต่เด็กๆก็เห็นแล้วแม่ชะม้อยก็ติดคุกเข้าไปแล้วโฟเล็ก 3D แม่มณีแม่ตักพ่อเบียร์อีกมากมายและสุดท้ายเข้าไปถึงในวัดแล้วครับแครอทโกงวัดในภาคอีสานพระจะไปหาเงินที่ไหนไปสวดศพแต่ละทีก็ได้500,000นึงสะสมกันไว้รับกฐินเพื่อเอาเงินวัดอะไรไปลงทุนน่ะพวกนี้มันบาปหนาสาหัสนะครับท่านประธานแม่มณีก็มันคําว่าแม่มณีมันไม่ใช่แก่นะเด็กๆนิดเดียวผมรู้แล้วเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีด้วยแล้วมีการโอ้โหระดมคนเปิดเผยเลยนะครับในการที่จะไปซื้อทองอ่ะซื้อ900ทองเท่าไหร่ไม่รู้900แล้วก็ไปได้เงินได้อีกแล้วคนก็หลงเชื่อเข้าไปก็ถูกจับเงินสูญหายในขณะนั้นประมาณสักอยู่ในแวดวงที่มันโกงไปประมาณสัก 1,300 ล้านนะครับก็คุกเหมือนกันนะครับท่านประธานครับนี่คือการหลอกลวงประชาชนมันมีทุกวี่ทุกวันเพราะปัญหาของความไม่อยากว่าพี่น้องประชาชนว่ามีความโลภแล้วก็ไปเชื่อถืออะไรต่างๆเหล่านั้นก็ไม่อยากจะพูดว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดผมเชื่อว่าพวกนั้นมันเป็นคนโกงแต่เรารู้เท่าไม่ถึงการมากกว่ารู้เท่าไม่รู้ไม่เท่าทันกับพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่นะครับเวลามันทำแรกๆเราก็เชื่อนะครับว่ามันมีผลกำไรจริงๆพอพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อเห็นกำไรป่ะตอบแทนดีมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีลงทุนเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นจนบางรายไปกู้หนี้ยืมสินออกมาญาติพี่น้องนะครับพอคิดว่าการลงทุนกับคนพวกนี้ครูก็ไปกู้สหกรณ์เป็นหนี้เป็นสินเลิกลาครอบครัวแตกแยกเยอะแยะไปหมดแล้วที่สำคัญธุรกิจแบบนี้มันเป็นการสร้างภาพมันสร้างจินตนาการขายฝันนะครับให้เป็นงานที่ไม่ยากไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้เวลานานชอบใช้คำว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเนี่ยถ้าเขามาทำกันแล้วก็รวยได้ทันที
มีกินมีใช้มีของหรูๆมีแบรนด์เนมมีรถสปอร์ตเที่ยวยุโรปแค่ปากซอยนี่การโฆษณาโอ้โหมันใช้ศัพท์จริงๆผมก็เอามาจากคำพูดอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละครับท่านครับต้องเอามาชี้แจงให้พวกท่านทั้งหลายว่าเขาจะมีเสน่ห์ในการพูดในการที่จะทำในแล้วพอความเพิ่มพูนเข้ามาเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเขาก็พยายามหาแนวไลน์คนที่2คนที่3เอาไปเรื่อยๆแล้วก็มาสมัครอีกพอมาสมัครแล้วเงินก็ไม่มีสมัครพอคนรู้ทันคนไม่มีมาสมัครมันก็เจ๊งเพราะว่ามีค่าสมัครแล้วก็ไม่มีทุนอะไรต่างๆเข้าไปอีกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นไม่มีเงินค่าตอบแทนมาพอไม่มีเงินค่าตอบแทนมามันก็ตันพอตันมันก็เจอนะครับมันก็คุกนะฮะแล้วคดีความฟ้องร้องกันก็มีมากมายท่านประธานนี่ก็คือความสิ่งที่เหมือนกันมาตั้งแต่ที่จนถึงปัจจุบันนี่มันก็จะไม่หลาบไม่จำนะครับพี่น้องก็ขนาดเจอไอ้พวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังนั่นเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ค่อยคลายไปแต่มันก็ยังมีคอลเซ็นเตอร์มาประจำท่านประธานผมต้องเจอว่าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ครั้งแหละครับท่านประธานคอลเซ็นเตอร์ท่านประธานแต่สิ่งที่แตกต่างในคดีนี่ของอาชญากรพวกนี้มันก็ใช้กลวิธีกลอุบายใช้ความเชื่อใช้ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพวกดารานักร้องที่มีชื่อเสียงดังๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นในคนพวกนี้นี่นะครับพอออกมือถือเปิดมือถือเข้ามาเห็นหน้าสวยๆหล่อๆโอ้โหคุยกันอวดล่ำอวดรวยอะไรกันนะคนที่อยากรวยด้วย ก็ไปตามทางเขานะครับความเชื่อถือสร้างคะแนนสงสารบางครั้งโอ้เด็กๆทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คนประสบการณ์อะไรมากมายนะฮะเด็กๆทั้งนั้นไอ้บอสใหญ่ที่มันร้องไห้หยุดต่อหน้าคุณรายการโหนกระแสนะฮะต้องขอขอบคุณรายการโหนกระแสด้วยนะครับที่เอามาตีเผยแผ่นะครับของคุณกันชัยท่านประธานครับนี่แหละเหยื่อของดิไอคอนเนี่ยมันนับพันคนเพื่อนสมาชิกก็ว่าไปแล้วที่อุดรของผมนี่นะครับไปเช็คดูแล้วมันกว่า60คนอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะไม่มาแถลงเพราะกลัวอายครับบางคนก็อาจจะมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีหน่อยลูกเต้าเราก็อยากจะรวยเพิ่มขึ้นก็มาทำการแล้วก็ท่านประธานเพราะฉะนั้นเงินเสียหายของอุดรนี่ก็20กว่าล้านนะครับรวมทั้งหมดอุดรที่ผมเช็คได้นะฮะที่มันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็ต่อไปมันก็จะมีแต่ขายนะเราก็มาทำกันนะครับเพราะมันหมดเวลาแล้วในเมื่อผมหมดเวลาแล้วผมก็ขอสนับสนุนในการที่จะอภิปรายเป็นการเสนอแนะอย่างน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละฮะเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลให้ปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้พี่น้องเอาแข่งขันกับพวกนี้เจ้าหน้าที่จะไปเป็นพวกเขานะครับบางครั้งมีตำรวจไปอวดไปทำงานด้วยใส่ชุดตำรวจนะครับเพราะอย่างนั้นมันจะไปที่ไหนเมื่อ2วันก่อนนะครับผมก็อายผมดูทีวีเมื่อเช้าเนี่ยมันหลอกแม้กระทั่ง DSI ครับท่านประธานครับหลอก DSI ผมคิดว่านาฬิกาหรูๆรายการหรูๆรถหรูๆเอาไปจอดไว้ไปเช่าตึกไปเช่าอยู่แล้วไปออกมาหรือนาฬิกาปลอมครับนี่แหละครับกับผมขอกราบเรียนและขอขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมเลยไปนิดเดียวครับขอบคุณครับต่อไปนะครับ2ท่านครับท่านประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์นะครับต่อด้วยท่านธนกรวังบุญคงชนะครับเชิญท่านประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์ครับเชิญฮะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์ผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขต7พรรคประชาชนนะครับวันนี้ผมก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับยติด่วนนะครับการขายตรงและการแชร์ลูกโซ่นะครับในประเด็นนี้นะครับท่านประธานผมขออนุญาตขึ้นสไลด์นิดหนึ่งครับคือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องแชร์ลูกโซ่มานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ 30-40 ปีที่แล้วก็มีปัญหามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยแก้ไขได้สาเหตุเกิดจากอะไรผมก็จะทำไดอะแกรมให้ดูนะครับท่านประธานลองดูที่หน้าจอนะครับกรณีที่มีเกิดแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีกลุ่มผู้เสียหายนะครับกลุ่มผู้เสียหายก็จะมาแจ้งกับตัวแทนในหน้าทนายหรือว่าล็อบบี้เยสต่างๆนะครับซึ่งคนไทยรู้จักกันในนามนักร้องนะครับตรงนี้ก็จะมีการแจ้งความกันเข้ามานะครับเมื่อนักร้อง
ได้รับการร้องเรียนขึ้นมานี่ทำยังไงนะครับหนึ่งก็คืออาจจะติดต่อไปทางตำรวจนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือติดต่อไปทางเจ้าของบริษัทแชร์ลูกโซ่นะครับเพื่อเจรจาทำไมเขาถึงต้องมีนักร้องมาคอยเจรจานะครับเพราะว่าเมื่อมีการหลอกลวงนะครับสมมุติว่าหลอกไป 10,000 ล้านนะครับทางบอสเนี่ยได้ไปแล้ว 10,000 ล้านเกิดอะไรขึ้นมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งอาจจะมาร้องเรียนว่าเสียหายเนี่ยประมาณ100ล้านบาทนะครับนักร้องเนี่ยจะเป็นคนคอยเจรจาให้เจรจากับบอสว่าจ่ายไปเถอะ100ล้านมันไม่เยอะหรอกนะครับเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนะครับเมื่อบอสได้ยินดังนั้นก็โอเคยอมจ่ายนะครับจ่ายให้ผู้เสียหายไปเส้นสีแดง100ล้านยอมจ่ายยอมจ่ายแล้วยังไงนะครับนักร้องนี่ก็บอกว่าเพื่อให้ปิดคดีนะครับขอให้จ่ายให้นักร้องด้วยอีก20ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นไม่พอนะครับผู้เสียหายที่ได้เงินเนี่ยก็ยังต้องให้ค่าเสียเวลากับนักร้องด้วยนะครับนักร้องบอกมีค่าดำเนินการ 10% 20% 30% ว่ากันไปนะครับได้ไปแล้วอีก10ล้านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือธุรกิจที่ทำให้นักร้องอยู่ได้แล้วบอสก็อยู่ได้กลุ่มผู้เสียหายที่ร้องเรียนก็อยู่ได้นะครับแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีตำรวจนะครับตำรวจก็บอกว่าถ้าจะไม่ให้ดำเนินคดีนะครับก็ขอด้วยนะครับขอด้วยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปสิ่งเหล่านี้นะครับคือปัญหาของประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มผู้เสียหายนะครับมีน้อยมีไม่กี่คนมาแจ้งความกับตำรวจโดยตรงนะครับตำรวจก็เกี่ยวว่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ปัญหาตรงนี้แล้วเราทำยังไงครับเราก็ต้องแก้ที่ปัญหานะครับเราต้องหาวิธีแก้อันนี้ผมยกตัวอย่างขอหน้าถัดไปนะครับยกตัวอย่างกฎหมายของประเทศสิงคโปร์คือประเทศสิงคโปร์เนี่ยแทบจะไม่มีคำว่าแชร์ลูกโซ่เลยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยจนเมื่อล่าสุดนะครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับหน้าต่อไปครับ2วันที่แล้วเกิดแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นเห็นไหมครับท่านไทยวูแมนนะครับคนไทยนะครับไปสแกมอยู่ที่สิงคโปร์ได้เงินไป32ล้านเหรียญนะครับคนไทยอีกแล้วนะครับสิงคโปร์เองไม่มีนะครับกลายเป็นคนไทยไปทำตรงนั้นอันนี้เขาขายแชร์ลูกโซ่ยังไงก็คือหญิงไทยคนนี้นะครับถูกตัดสินจำคุก14-15 ปีนะครับวิธีการก็คือว่าเธอรับพรีออเดอร์สินค้าหรูนะครับอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกานะครับแล้วก็ในราคาที่ถูกสมมุติว่ากระเป๋าใบละ 300,000 อาจจะตั้งราคาที่ 250,000 นะครับพอรับเงินมาก่อนนะครับก็ไปซื้อกระเป๋าให้ช่วงแรกๆแล้วก็เอากระเป๋าเอาเงินของคนต่อๆไปเนี่ยมาซื้อกระเป๋าให้กับคนที่ออเดอร์ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นอีกทอดหนึ่งนะครับอันนี้สิงคโปร์ถือว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่นะครับเป็นการนำเงินของคนข้างหลังมาจ่ายให้คนข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยวงก็แตกเนื่องจากว่าไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่ซื้อคือขาดทุนกระเป๋าใบละ 300,000 แต่ขายแค่ 250,000 นะครับอันนี้คือคนไทยแล้วก็ถูกตัดสินแต่ว่าผู้เสียหายนี่ประมาณ189คนเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะก็แล้วตรงนี้นี่นะครับคือจะบอกว่าถึงแม้กฎหมายจะเข้มงวดยังไงคนก็ยังทำผิดได้อย่างสิงคโปร์ก็มีกฎหมายเข้มงวดนะครับโทษรุนแรงกฎหมายข้อเด่นของสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีการบังคับใช้ที่แบบดำเนินคดีได้รวดเร็วนะครับมีหน่วยงานเฉพาะสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมีมาตรการในการตรวจสอบธุรกิจเชิงลุกนะครับกำกับดูแลการโฆษณามีการควบคุมการระดมทุนเฝ้าระวังธุรกรรมที่ต้องสงสัยนะครับมีระบบร้องเรียนแบบรวดเร็วมาตรการเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับให้ข้อมูลสาธารณะแล้วก็คุ้มครองพยานสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องป้องกันด้วยนะครับนอกจากเราป้องปรามแล้วเราจับแล้วเราก็ต้องมีวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับประชาชนก็คือให้ความรู้กับประชาชนนะครับที่บอกว่าได้ผลตอบแทนดีผลตอบแทน เดือนละ 10% ปีละ 5% มันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ประชาชนต้องมีความรู้นะครับว่าถ้าเกิดผลตอบแทนขนาดนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเข้าข่ายหลอกลวงแทบจะ 100% เลยนะครับผลตอบแทนที่เกิน 15% ต่อปีนี่คือแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จัดการทรัพย์สินที่เก่งที่สุดในประเทศในโลกเลยนะครับก็ยังทำไม่ได้
ยังให้คอมมิตเมนต์ไม่ได้ว่าจะให้ผลตอบแทนเกิน 10% เขาไม่เคยคอมมิตเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนรู้ตรงนี้นะครับว่าผลตอบแทนเกิน 10% ต่อปีเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็จะลดการถูกหลอกลวงได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับfinancial literacy อย่างที่อาจารย์จวงได้พูดไปนะสำคัญมากๆนะครับสำหรับควรจะสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นต้นเพื่อจะเป็นการฉีดวัคซีนให้กับเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะถูกหลอกได้ง่ายนะครับก็เวลามีน้อยครับจริงๆก็มีกฎหมายอยู่หลายตัวนะครับในสไลด์แต่ว่าไม่ได้โชว์นะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานมาณโอกาสนี้นะครับผมก็สนับสนุนให้ตั้งวิสามัญนะครับคณะกรรมการวิสามัญเพื่อดูแลเรื่องนี้แล้วก็กำจัดแชร์ลูกโซ่ให้เด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนกับไดอะแกรมที่ผมเขียนไปเหมือนเดิมนะครับเราพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าวงจรอุบาทนี้ยังมีอยู่นะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับท่านธนกรวังบุญคงชนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายธนกรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตที่จะร่วมอภิปรายยัตติด่วนในครั้งนี้ด้วยผมมีสั้นๆครับประเด็นแรกท่านประธานครับวันนี้เนี่ยต้องขอให้รัฐบาลนะครับได้เร่งในการขยายผลด้วยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตรวจสอบเฉพาะดีไอคอนนะครับท่านประธานแต่วันนี้เนี่ยมีอีกหลายบริษัทที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกำชับผบ.ตร.ท่านนี้นะครับซึ่งผมเชื่อมั่นในตัวผบ.ตร.ท่านนี้นะครับได้ขยายผลนะครับเพราะว่าหลายบริษัทมีพฤติกรรมแบบนี้ท่านประธานเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของแชร์ลูกโซ่เนี่ยมักจะเปิดบริษัทมาขายสินค้านะครับแต่ว่าเน้นหาสมาชิกเพื่อระดมทุนนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าไม่ขายสินค้าก็จะมีสินค้าน้อยนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่ารายได้เนี่ยไม่สมดุลกับสินค้าที่ผลิตอันนี้วิเคราะห์ได้เลยเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเข้าข่ายแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าดีไอคอนเนี่ยพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยเกือบ 7,000 คนท่านประธานแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับแต่มีสมาชิกแบบ 5-6 แสนคนเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านต้องขยายผลนะครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่ามีบริษัทไหนบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายบริษัทซึ่งวันนี้เนี่ยก็ในอีกไม่กี่วันผมเชื่อว่าทนายความต่างๆเนี่ยก็ต้องไปแจ้งดำเนินคดีนะครับประเด็นที่สองท่านประธานครับต้องขอบคุณนะครับพี่หนุ่มกรรชัยแห่งโหนกระแสช่อง3นะครับที่ได้ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้นะครับและขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกันจอมพลังทนายความต่างๆเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคนที่ช่วยเหลือเนี่ยนะครับมันก็มีนักบุญในคราบคนบาปนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับก็มีพฤติกรรมที่ช่อโกงประชาชนเช่นเดียวกันคนเหล่านี้จะต้องถอยฉากออกไปนะครับและก็รายการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าท่านให้บุคคลเหล่านี้ไปออกบ่อยๆเนี่ยแต่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยประชาชนจริงๆนะครับรับสองหน้านะครับอีกฝั่งก็ไปเจรจากับผู้เสียหายแล้วก็ไปไถบอสพออีกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเป็นคนดีเนี่ยผมชื่นชมท่านประธานแต่มันมีอีกหลายคนเนี่ยมีข้อสังเกตนะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไลน์คุยกับพี่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ยขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านรักษาตัวอยู่ต่างประเทศพี่ชูวิทย์บอกว่าวันนี้นักร้องกับโจรเนี่ยแยกกันไม่ออกท่านประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเข้าไปดำเนินคดีเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะครับประเด็นที่3ท่านประธานเป็นประเด็นสุดท้ายผมอยากจะฝากไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับกรมราชทัณฑ์ท่านประธานวันนี้นะครับผู้ที่ต้องหาคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างกรรมต่างวาระติดคุกเป็นพันปีหมื่นปีทั้งนั้นเลยแต่กฎหมายบ้านเราท่านประธานมันระงับไปแค่20ปีนะครับคนเหล่านี้เนี่ยถ้า20ปีเนี่ยติดคุกเต็มที่ท่านประธานไม่เกิน5ปีแล้วไงรู้ไหมครับก็ออกมาใช้ชีวิตหรูหราเหมือนเดิมเหมือนที่ท่านบอสศาสตราพูดเมื่อกี้ใช่เลยนะครับหลายคนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยติดคุก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินที่ฝังดินไว้หรือเก็บรักษาไว้มันยังอยู่ทรัพย์สินประชาชนเนี่ยเป็นหมื่นล้าน
ความเสียหายความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยมันยังไม่จบเลยแต่ท่านออกมาใช้เงินแล้วผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปยังกรมราชทัณฑ์เนี่ยอย่าเสนอลดโทษคนเหล่านี้ได้ไหมเพราะว่าท่านติด20ปีเนี่ยคำนวณมาไม่เกิน5ปีแล้วท่านก็ออกมาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานอย่าเสนอลดโทษคนเหล่านี้การจัดชั้นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมต่างๆเนี่ยต้องไม่มีคนเหล่านี้เพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคนมันกล้าที่จะทำความผิดท่านประธานวันนี้เงิน 8-9,000 ล้านหมื่นล้านเนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อสำคัญที่สุดผมฝากไปยังตำรวจหรือ DSI นะครับทราบว่าได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยการอายัดทรัพย์สินต้องรีบทำวันนี้ท่านอายัดได้แค่125ล้านเนี่ยแต่ความเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้านผมถามว่าถ้าเราช้าเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ถ่ายเททรัพย์สินไปหมดแล้วเหมือนที่ท่านส.ส.พรรคเพื่อไทยพูดท่านประธานวันนี้ไปค้นมาเนี่ยเจอนาฬิกาปลอมอีกจัดฉากหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องจริงจังในการแก้ปัญหานะครับที่ผมบอกว่ากรมราชทัณฑ์นี่สำคัญเลยเป็นไปได้ไหมกฎหมายหรือระเบียบต่างๆเนี่ยอย่าเสนอลดโทษคนเหล่านี้นะครับการจัดชั้นนักโทษเนี่ยต้องการคนเหล่านี้ออกไปท่านออกมาใช้เงินอย่างสบายเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่ามีอีกหลายบริษัทมีอีกหลายคนที่ฉลาดเนี่ยมันจะช่อโกงพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนยากคนจนทั้งนั้นนะครับที่เดินเข้าไปเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งก็โดนเหมือนกันนะฮะและเพื่อนผมคนนี้มันก็เป็นคนฉลาดท่านประธานแต่ก็ไม่น่าเชื่อไอ้บอสพอมันฉลาดกว่าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งดำเนินการสำคัญที่สุดท้ายจริงๆก็คือว่าไอ้พวกเทวดาต่างๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ต้องดำเนินคดีท่านประธานอย่าละเว้นนะครับผมคิดว่ามีคนเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับและไม่ว่าใครนะครับต่อให้เป็นนักการเมืองต่อให้เป็นรัฐมนตรีต่อให้เป็นอธิบดีต่างๆเนี่ยต้องเอาคนเหล่านี้มาลงโทษให้หมดนะครับเพราะเป็นความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายท่านประธานเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านใหม่เนี่ยคนใหม่เนี่ยที่ผมเชื่อมั่นท่านเนี่ยได้กู้วิกฤตศรัทธาของตำรวจเนี่ยและผมเชื่อมั่นในตัวท่านเพราะฉะนั้นชิ้นแรกที่ต้องทำก็คือดำเนินคดีพวกนี้อย่างเด็ดขาดขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณมากครับต่อไป2ท่านนะครับท่านปรีติเจริญศิลป์นะครับและต่อด้วยท่านอลงกตมณีกาศครับท่านปรีติเจริญศิลป์เชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปรีติเจริญศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยัตติด่วนการขายตรงอันเป็นการช่อโกงประชาชนครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความห่วงใยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดีไอคอนด้วยครับวันนี้ครับสังคมเราออกข่าวกันอยู่ทุกวันครับไปมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงการตบทรัพย์คลิปเสียงการโยกย้ายข้าราชการอยากรู้ว่าเทวดาคือใครแต่ในความเป็นจริงแล้วครับผมอยากชวนผู้แทนราษฎรครับมาชวนกันคิดว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะอะไรครับเพราะวงจรนี้ทำให้คนที่เกี่ยวข้องเป็นแสนคนครับได้รับความเดือดร้อนประเด็นหลักที่ผมจะอภิปรายคือสาเหตุของเรื่องนี้ครับเราลองคิดกันดูครับว่าประเด็นหลักของมันที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ในการละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายหรือเกิดจากสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายไม่ชัดเจนกันแน่ผมลองไปดูกฎหมายที่วันนี้ครับมีการดำเนินคดีไปแล้วผู้ต้องหาครับอยู่ในเรือนจำไปแล้วครับข้อหาที่เขาแจ้งไปก็คือคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนกับผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2อันนี้มันเป็นกฎหมายทั่วไปที่ตำรวจใช้เสมอครับแต่กฎหมายอีก2ตัวครับที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาจากหน่วยงานรัฐเลยนะครับทั้งที่มีการร้องเรียนกันมาแล้วตั้งแต่ปี2561ครับคือพ.ร.บ.ขายตรงครับกับอีกอันหนึ่งครับพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนครับ2หน่วยงานจะดูแล2พ.ร.บ.ตัวนี้อยู่ครับอันแรกครับพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง2545ครับในพ.ร.บ.ผมลงไปดูว่าหน่วยงานไหนเขารับผิดชอบปรากฏว่ามาตรา18
เขาก็ระบุว่าให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่ครับเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงติดตามสอดส่องพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ครับนี่คือหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้สคบเขาต้องทำชัดเจนครับหลังจากนั้นครับที่ผมทราบมาว่ามีการร้องเรียนเมื่อปี2561แต่ปรากฏว่าทางสคบก็ส่งเรื่องไปหน่วยงานอื่นแทนที่ตัวเองจะดูว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกฎหมายที่ตัวเองได้รับมอบหมายหรือไม่นะครับก็ได้ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับแต่ปรากฏว่าส่งเรื่องไปแล้วเงียบครับสคบก็ไม่ได้มีการตามเรื่องรู้สึกมีแค่อย.ที่ตอบกลับมาแค่นั้นเองในเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาครับผมลองมาดูพ.ร.บ.ขายตรงครับมาตรา19ระบุไว้ชัดว่าห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดำเนินกิจการในลักษณะเป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนะครับวรรคสุดท้ายครับโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นลักษณะมันใกล้เคียงไหมครับสคบทำอะไรอยู่อันนี้ผมเชื่อว่าสคบมีดุลพินิจเองนะครับที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับแต่ข้อเท็จจริงที่สังคมเขารับทราบว่ามันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากแม้มันจะเรียกว่าไต่เส้นกฎหมายเรื่องต่อมาครับเรื่องการอำนาจในการเพิกถอนทะเบียนนะครับสคบก็มีอำนาจในมาตรา42ซึ่งผมทราบข่าวว่าทางภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่นะครับเขาระบุว่าเมื่อกรณีปรากฏแก่นายทะเบียนภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใดประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนครับมีอำนาจเพิกถอนจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงได้และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้กับผู้ประกอบการนะครับทราบภายใน7วันนับแต่มีคำสั่งเพิกถอนครับกรณีนี้สคบก็ยังไม่ได้ทำแต่เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาครับรัฐบาลก็มีการสั่งการให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ทันทีครับนอกจากนั้นครับที่ผมเห็นครับเจ้าหน้าที่รัฐคือสคบนั่นเองในฐานะที่สคบเป็นเลขาคณะกรรมการตลาดตรงและตลาดแบบตรงที่ตั้งตามพ.ร.บ.ครับไม่ได้รายงานไปให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่กลับส่งเรื่องอย่างที่บอกไปยังหน่วยงานอื่นให้พิจารณาตามกฎหมายอื่นแล้วกฎหมายของตัวเองไม่ได้ดูไม่ได้รายงานประธานทราบนะครับทั้งที่ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการครบถ้วนอย่างเป็นทางการไว้แล้วด้วยนะครับในอดีตข้อนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นการละหลวมแล้วก็ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอันนึงครับประเด็นที่ข้อเสนอนี้ครับผมอยากฝากรัฐบาลครับปัจจุบันที่ดำเนินคดีไปแค่2เรื่องเท่านั้นครับยังไม่มีเรื่องของพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงและพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนครับของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ดูอยู่ครับดูแลอยู่ครับข้อต่อมาครับเรื่องนี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ผมไม่ทราบแต่อย่างนึงคือมีคลิปเสียงออกมาครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ให้ดูแลรายเดือนครับที่ผ่านมาในกรรมธิการปปช.ก็มีการสอบสวนผู้ที่มีตำแหน่งเลขานุการกรรมธิการมีการไปหลอกลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองสอบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดีครับผมคิดว่าเรื่องนี้ครับผมอยากเสนอมาตรการครับเพื่อป้องกันการตบทรัพย์รีดทรัพย์หรือเรียกรับผลประโยชน์ของคนที่มีตำแหน่งในสภาแห่งนี้ครับอย่างแรกคือตำแหน่งเลขาหรือที่ปรึกษาใดๆก็ตามในกรรมธิการอยากฝากทางท่านประธานครับต้องตรวจสอบประวัติก่อนหรือให้มีการเซ็นยินยอมว่าให้ตรวจสอบประวัติได้ครับเพื่อให้ทางกรรมธิการพิจารณาก่อนที่จะรับเข้ามาเป็นมีตำแหน่งครับข้อที่2ครับผู้ที่ดำเนินกระทำผิดตรงนี้ครับบางเรื่องเป็นความผิดช่อโกงที่ยอมความกันได้ที่ผ่านมาครับเราส่งเรื่องให้ทางตำรวจทำเราไม่รู้ครับว่าเขาไปยอมความกันหรือเปล่าเพราะมันเป็นความผิดส่วนตัวเกี่ยวกับทรัพย์ครับผมอยากให้ทางสภาต้องติดตามคดีด้วยครับให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้คนมีตำแหน่งในสภาแห่งนี้ไปดำเนินการที่ผิดกฎหมายไปเรียกรับผลประโยชน์หรือไปรีดทรัพย์ตบทรัพย์ครับจากบุคคลภายนอกอีกครับ
ครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณหมออลงกตมณีกาศครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์อลงกตมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับการหลอกให้ลงทุนถือว่าเป็นการหลอกลวงทางการเงินและเป็นภัยทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติครับแชร์ลูกโซ่เป็นกลโกงที่หลอกให้กับพี่น้องประชาชนลงทุนหรือว่าซื้อสินค้านะครับโดยอ้างว่าจะได้รับกำไรจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นผมมีข้อมูลจากจังหวัดนครพนมครับเป็นการสรุปข้อมูลจากศูนย์สอบสวนของผู้เสียหายนะครับในการรับแจ้งความคดี The Icon Group ของจังหวัดนครพนมนะครับว่าจนถึงวันนี้มีจำนวนเรื่องที่รับแจ้งความ15ราย15เรื่องครับท่านประธานครับแต่ว่าเพิ่งสอบสวนเสร็จไป12รายนะครับยอดความเสียหายทั้งหมด4ล้าน3แสนกว่าบาทที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งกระจายตามอำเภอก็มีอำเภอเมืองนครพนมนะครับมีอำเภอท่าพนม 670,000 กว่าบาทอำเภอนาว่า 300,000 กว่าบาทนะครับมีอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอนาทมนะครับอำเภอพลสวรรค์แล้วก็อำเภอเรณูนครครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าที่จังหวัดนครพนมเองเนี่ยคงมีผู้เสียหายมากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่ามีการจัดอบรมบ่อยตามโรงแรมที่จังหวัดนครพนมหรือสกลนครหรือจังหวัดมุกดาหารที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งผู้เสียหายบางคนเนี่ยก็อายครับบางคนก็ไม่อยากจะให้ลูกให้ผัวรู้นะฮะบางรายก็อาจจะเป็นการเสียหายแค่ประมาณหลักพันก็อาจจะไม่มาแจ้งความนะครับผมเองนะครับท่านประธานเกือบที่จะเป็นผู้เสียหายเช่นกันนะครับเพราะว่ามีรุ่นน้องชักชวนให้ลงทุนนะครับเปิดเป็นดีลเลอร์ของบริษัทนี้นะฮะใช้เงินประมาณ 2-3 แสนนะฮะโดยเขาบอกว่าไม่ต้องขายถึงแม้พี่หมอเนี่ยไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาจะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตขอแค่ชี้เป้าในการหาสมาชิกให้พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไปสปอนเซอร์กันเอาเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังส่งคลิปของบรรดาบอสต่างๆมาให้ดูอยู่เป็นประจำนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจอวดร่ำอวดรวยนะฮะเหมือนกับว่าหาเงินเนี่ยมันง่ายเหลือเกินไม่เหนื่อยอะไรเลยเหมือนเงินมันลอยอยู่ในอากาศครับท่านประธานนะครับขอแค่มีเครื่องมือถือโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถที่จะหาเงินได้อย่างง่ายนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะพบกับอิสรภาพทางการเงินนะครับได้ไปเที่ยวทั่วโลกมีเวลาที่จะทำงานอดิเรกที่ตัวเองชื่นชอบได้อย่างมากมายนะครับซึ่งความเสียหายครั้งนี้นะฮะไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดจากบริษัทแชร์ลูกโซ่นะฮะแม่ดีหลายท่านเล่าให้ฟังตะกี้แล้วนะครับว่าแชร์แม่ชะม้อยหรือว่าแชร์ทองแชร์ Forex นะครับแม้กระทั่งแชร์การลงทุนปลูกกัญชาต้นละ 100,000 บาทก็มีการหลอกลวงกันมาแล้วนะฮะหรือแชร์ที่ลงทุนจากการเปิดสมาชิกรับฟาร์มเห็ดที่จังหวัดสกลนครก็เสียหายมาแล้วหลายร้อยล้านบาทนะครับเพราะนั้นแล้วครับท่านประธานคงต้องทบทวนการทำงานของสคบหรือตำรวจปคบใหม่ครับว่าถ้าทำงานแบบนี้ไม่ต่างจากอู้หายล้อมคอนะฮะทั้งที่รู้ทั้งที่มีข้อมูลมาโดยตลอดทั้งที่มีการร้องเรียนมาตลอดนะครับมีอบรมมีเชิญชวนให้ลงทุนนะฮะมีการหลอกลวงกันทางออนไลน์อวดร่ำอวดรวยหลายอย่างนะฮะในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายแต่ก็ยังไม่ทำอะไรเลยจนเกิดความเสียหายหลายพันล้านนะครับสมัยผมเองรับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับเคยมีลูกน้องสองคนครับลาออกจากราชการเพื่อที่จะไปทำธุรกิจขายตรงผมเองห้ามยังไงเขาก็ไม่ฟังนะฮะคนหนึ่งเป็นพยาบาลวิสัญญีนะครับซึ่งก็น่าเสียดายเพราะว่าพยาบาลวิสัญญีเนี่ยเป็นพยาบาลที่ค่อนข้างที่จะขาดแคลนในโรงพยาบาลชุมชนนะครับน้องพยาบาลเขาถูกเหมือนกับล้างสมองนะฮะได้การว่ามีขายฝันว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่มีอิสรภาพทางการเงินนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมารับราชการนะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นถึงหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ที่โรงพยาบาลหรือที่เรียกกันว่าพ่อบ้านนะครับก็ได้บริษัทเครือข่ายอีกบริษัทหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็เหมือนกันครับขอกลับมารับราชการเพราะว่าการรับราชการเนี่ยจริงๆแล้วมีอิสรภาพทางเงินที่แน่นอนเพราะว่าตอนเกษียณนะครับรับบำนาญนะฮะมีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงนะฮะครับท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยการขายตรงนะครับแบ่งง่ายๆอาจจะออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือขายแบบชั้นเดียวนะฮะก็คือขายแบบเคาะประตูบ้านถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับแบบนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่แบบที่2นี่คือขายตรงแบบหลายชั้นหรือ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายแบบนี้นะครับท่านประธานที่เกิดการโกงกันมากมายนะฮะซึ่งบริษัทขายตรงเนี่ยถึงแม้จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตามนะครับแต่บริษัท MLM เหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สอที่จะเป็นบริษัทที่เป็นแชร์ลูกโซ่นะครับพฤติกรรมก็เหมือนกับที่ท่านหลายๆท่านได้อภิปรายตะกี้นะฮะว่าส่วนใหญ่ก็เน้นสร้างทีมนะเน้นสร้างเครือข่ายเน้นสร้างดาวรายนะฮะเน้นขายอาหารเสริมหรือว่าขายเครื่องสำอางนะครับพร้อมกับใช้ดาราใช้คนดังๆมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับท่านประธานครับผมสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตฝากไปถึงสคบฝากไปถึงตำรวจปคบ3เรื่องครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับอยากจะให้ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยคุ้มครองประชาชนครับไม่ใช่คุ้มครองบริษัทเรื่องที่2ครับอยากให้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันป้องปรามนะครับไม่เกิดความเสียหายนะโดยเฉพาะบริษัทที่สีเทาแต่ว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยไปเอาเปรียบพี่น้องประชาชนครับและที่3ครับทั้งสองหน่วยงานเนี่ยควรที่จะหมั่นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหมั่นประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงพิษภัยของบริษัทแชร์ลูกโซ่หรือการระดมทุนนะครับคงไม่มีใครที่รวยกันมาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ทำงานหนักครับต้องขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ให้เวลาผมวันนี้ก็สุดท้ายก็ขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไปครับขอบพระคุณครับต่อไปครับท่านภคมลหนุนนันนะครับและต่อด้วยท่านทศพรเสรีรักษ์ครับท่านภคมลหนุนนันเชิญครับเรียนประธานสภาค่ะดิฉันภคมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะปัญหาธุรกิจขายตรงซึ่งเข้าข่ายลักษณะการช่อโกงประชาชนมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดกันไปแล้วในหลากหลายมิตินะคะแต่มิติที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้ค่ะเป็นมิติที่สำคัญซึ่งเป็นกลไกทำให้เกิดการหลงเชื่อของประชาชนในวงกว้างค่ะซึ่งโมเดลทั่วไปสำหรับธุรกิจลักษณะนี้ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะคือการใช้ดาราค่ะการใช้บุคคลมีชื่อเสียงคนมีเครดิตในสังคมมาเป็นพรีเซนเตอร์รับบทเป็นผู้บริหารนะคะซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายเราก็อาจมองว่าเป็นความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายและสาธารณะเป็นกรณีไปแต่อีกด้านนึงค่ะในการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรจนนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากมักเกิดจากลักษณะการโน้มน้าวให้เชื่อค่ะและปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการเหล่านี้ก็คือสื่อซึ่งสื่อในที่นี้ที่ดิฉันหมายถึงไม่ใช่แค่สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวนะคะแต่รวมถึงสื่อโฆษณาดารานักแสดงรายการวาไรตี้ประเภทต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็นับเป็นสื่อเหมือนกันทั้งสิ้นค่ะแน่นอนค่ะว่าในด้านหนึ่งเราต้องสนับสนุนให้สื่อมีเสรีภาพไม่ถูกจำกัดด้วยอำนาจของรัฐและอำนาจของทุนแต่ขณะเดียวกันค่ะสื่อก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมด้วยค่ะการนำเสนอเรื่องราวของสื่อผ่านเรื่องเล่าผ่านรายการทีวีผ่านสื่อต่างๆมีการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่ศูนย์จนประสบความสำเร็จหรือสตอรี่โน้มน้าวสร้างความหนักแน่นให้ประชาชนที่ดูรายการหลงเชื่อนะคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าข่าวบุคคลที่อยู่ในหน้าสื่อบนรายการเหล่านั้นเป็นคนดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจนเขาเกิดความไว้วางใจและใส่เงินของพวกเขาลงไปไม่ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินเก็บเงินกู้ก้อนสุดท้ายก็กล้าที่จะฝากอนาคตของเขาไว้กับคนเหล่านั้นค่ะข้อสังเกตค่ะท่านประธานรายการที่นำเสนอเรื่องราวความ
สำเร็จของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนชื่อก็ดูจะเป็นรายการที่นำเสนออย่างเป็นกลางเช่นรายการนำเสนอเรื่องราวนักธุรกิจที่อายุยังน้อยจนประสบความสำเร็จรายการทอล์กโชว์ที่นั่งสัมภาษณ์ประวัติคนเส้นทางความสำเร็จนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปค่ะเราจะเห็นความพยายามบางอย่างเป็นขบวนการเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยออกมาสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้กันดีค่ะว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจหรือมีธุรกิจสักอย่างหนึ่งแล้วต้องการสร้างความน่าเชื่อถือต้องการสร้างชื่อเสียงเราสามารถที่จะเอางบประมาณไปทำการ PR ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่างๆได้เป็นเรื่องปกติค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่เห็นความรับผิดชอบจากคนที่ทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ด้วยการแปะป้ายติดฉลากว่าเนื้อหานี้คือเนื้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์ PR เมื่อนำเสนอแบบเนียนๆแบบนี้ที่ผู้ชมเขาไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือคอนเทนต์ที่รายการตั้งใจผลิตขึ้นมาเองหรือเป็นคอนเทนต์ที่ถูกว่าจ้างการไม่โปร่งใสในลักษณะนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากการละเลยในมาตรฐานวิชาชีพค่ะแล้วทางออกเรื่องนี้เป็นยังไงง่ายมากค่ะท่านประธานแค่เราต้องมีมาตรการแปะป้ายฉลากให้ผู้ชมทราบนะคะว่าเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่สื่อรายการเหล่านั้นผลิตขึ้นมาเองหรือเนื้อหาไหนเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นด้วยภาครัฐเอกชนบุคคลนักธุรกิจนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเพื่อให้ผู้ชมเขาได้ทราบอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการนำเสนอของรายการคืออะไรกันแน่ท่านประธานคะเวลาที่เราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเรายังได้อ่านฉลากข้างซองเลยนะคะว่าผลิตโดยใครมีคุณค่าโภชนาการเท่าไหร่มีอย.หรือไม่แล้วทำไมล่ะคะเวลาเราบริโภคสื่อทำไมเราทำแบบนั้นไม่ได้อย่าให้ช่องว่างตรงนี้นะคะใช้เป็นช่องทางให้กลุ่มคนบางพวกที่ไม่หวังดีใช้เป็นโอกาสในการฟอกขาวตัวเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชนในวงกว้างค่ะหลายท่านอาจตั้งคำถามนะคะว่ามาตรการที่ฉันนำเสนออยู่นี้เนี่ยถ้าปฏิบัติจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันอยากชวนให้ดูแนวทางปฏิบัติของสื่อสากลอย่าง CNN ค่ะครั้งหนึ่งนะคะ CNN เคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยผ่านคอนเทนต์ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งคอนเทนต์ชิ้นนั้นนะคะมีการระบุอย่างชัดเจนค่ะว่าเขาได้รับสปอนเซอร์ชิพจากหน่วยงานรัฐในประเทศไทยทำให้ผู้อ่านรู้วัตถุประสงค์ในการนำเสนอทันทีนะคะแล้วสุดท้ายเขาจะตัดสินมาเที่ยวประเทศไทยอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงหรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของผู้อ่านเองค่ะซึ่งวิธีการขายแบบนี้ที่ฉันคิดว่าแฟร์ดีนะคะทั้งกับคนซื้อและคนขายดีกว่ามารู้ทีหลังค่ะว่าตนกำลังหลอกขายดังนั้นหากธุรกิจใดไม่มีเจตนาแอบแฝงก็ไม่มีความจำเป็นในการซ่อนเนื้อหาขายให้แนบเนียนเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันคิดว่านอกจากครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการสังคายนาธุรกิจขายตรงและแชร์ลูกโซ่แล้วยังเป็นโอกาสที่ดีค่ะในการสร้างคุณค่าทางสังคมเรื่องความโปร่งใสในแวดวงธุรกิจสื่อให้เกิดขึ้นใช้โอกาสนี้ค่ะในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการมีแนวปฏิบัติในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่โปร่งใสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรสื่อก็ควรมีการทำฉันทามติร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่โปร่งใสและมีจริยธรรมสำหรับองค์กรสื่อนะคะก็ควรร่วมกันสร้างมาตรฐานด้วยการแปะป้ายฉลากค่ะระบุประเภทของเนื้อหาเพื่อยืนยันในหลักความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดส่วนภาครัฐและเอกชนก็ควรมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจนรวมถึงการสร้างระบบข้อมูลแบบเปิดหรือ Open Dataเพื่อให้มีการเปิดเผยการใช้งบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนให้ประชาชนทั่วไปเขาสามารถเข้าตรวจสอบเข้าถึงได้และทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้มีประโยชน์แค่การตรวจสอบแต่ยังมีประโยชน์ในการสร้างระบบนิเวศให้สังคมทำให้สื่อที่มีคุณภาพเขาสามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ค่ะและข้อเสนออย่างเป็นระบบทั้งหมดนี้นะคะมาจากรายงานการวิจัยค่ะการจัดการงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อสู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมที่โปร่งใส
ท่านประธานคะถึงวันนี้ดิฉันคิดว่าเราเห็นตรงกันแล้วนะคะว่าความเสียหายของกรณีดีไอคอนถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมไทยเราเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทจาก PR จากบรรดาบอสต่างๆไปแล้วค่ะดิฉันคิดว่าอีกส่วนนึงที่คุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือสื่อที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้คุณมีส่วนสร้างให้บอสเหล่านี้มีตัวตนขึ้นมาและดิฉันหวังว่าจะเห็นความรับผิดชอบของสื่อเหล่านี้ค่ะและอยากให้ท่านหันมากำหนดแนวทางในการผลิตงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่โปร่งใสยกระดับวิชาชีพเพื่อไม่ให้สื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้เกิดความเสียหายมากมายขนาดนี้ในอนาคตอีกขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาประเด็นเรื่องไอคอนเนี่ยตอนนี้ทุกคนพูดกันจนแทบจะรู้หมดทั้งสังคมแล้วถึงเล่ห์กลการหลอกลวงในแบบนี้แต่มันยังมีรูปแบบอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็นการขายตรงเป็นการตลาดแบบตรงหรือว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามผมก็จะขอมองในอีกแง่มุมหนึ่งนะคือการที่จะมีเรื่องราวขึ้นมาเพื่อจะหลอกขายประชาชนได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องไม่มองข้ามก็คือมันจะมีสินค้าซึ่งสินค้าเนี่ยก็มักจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ได้จำเป็นแก่ชีวิตเลยแต่เอามาหลอกให้ประชาชนคิดว่ามันจำเป็นกับการดำรงชีวิตต่อจากตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมแล้วเนี่ยมันก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์มีคนที่น่าเชื่อถือเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดาราที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือนักร้องนักแสดงมีพิธีกรรายการต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญนะเราจะเห็นรายการตอนดึกๆนะฮะหรือบางทีบ่ายๆค่ำๆก็ตามหลายรายการเนี่ยก็จะมีรายการที่เอาคนนู้นเอาคนนี้มาสอนเรื่องการทำสื่อนะการทำโซเชียลมีเดียนะหลักสูตร97บาท100บาทหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นการเอาไปอบรมเอาไปหลอกเรื่องการขายตรงต่อไปแล้วสื่อก็เป็นตัวการสำคัญนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าเป็น Shopee Lazada หรืออะไรก็ตามซึ่งผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่อันแรกไปขอสไลด์แรกก่อนนะฮะขอกลับไปสไลด์แรกนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะเราก็จะมีดารานะดาราคนนี้ก็ค่อนข้างชื่อดังนะฮะเมื่อเรายังมีละครอยู่ช่องตัวเลขน้อยๆนะฮะเพลิงบาปเพลิงบุญอะไรทำนองเนี้ยก็เธอก็ขายผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าทานเข้าไปแล้วก็จะหุ่นสวยงามลดความอ้วนซึ่งตรงนี้เคยโดนอย.จับไปตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็มีโทษแค่ปรับเท่านั้นเองไอ้ความเป็นดาราความเป็นนางเอกเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเลือกที่จะมาซื้อสินค้าตามที่เขาโฆษณาภาพต่อไปครับลด2เดือนลดได้10กิโลกรัมหุ่นปังมั่นใจต่อไปครับนะแล้วก็จะมีอย่างพวกครีมเหมือนกันอันนี้ก็จะโฆษณานะครีมลบรอยย่นบนใบหน้าทั้งแนว horizontal vertical คือแนวตั้งแนวนอนบอกว่าลบรอยย่นได้หมดขวดละหลายพันบาทนะฮะแต่ลดพิเศษวันนี้จาก 2,900 เหลือ 1,900 เหลือ500บ้างอะไรบ้างต่อไปครับอันนี้ก็เป็นพวกที่เรียกว่าคอลลาเจนนะฮะ3ซอง 2,290 นะฮะแล้วก็คอลลาเจนก็โฆษณาว่าบำรุงกระดูกทำให้หายปวดเข่านะฮะต่อไปครับนะฮะถ้ากระป๋องหนึ่ง590 2กระป๋อง990นะฮะ5กระป๋อง 1,990 ถ้าโทรมาภายใน10นาทีอาจจะเหลือ990นะแล้วก็จะชอบโฆษณานะฮะอย่างมีอยู่สัก150กรัมเนี่ยก็จะใส่ตัวเลขเยอะๆบอกว่าเป็น 150,000 มิลลิกรัมนะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันมีสารที่เป็นประโยชน์เยอะแยะเหลือเกินต่อไปครับนะอันนี้ก็ใช้ความเป็นอดีตนักร้องอดีตดาราอดีตพิธีกรนะมาชอบมาโฆษณาขายตอนเช้ามืดหรือตอนดึกๆต่อไปครับ
ทางกรรมาธิการสาธารณสุขเคยเอามาเรื่องหนึ่งนะครับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งบอกรักษาได้สารพัดเหมาะสำหรับคนเป็นต้อกระจกต้อลมต้อหินต้อทุกอย่างมีอยากใยในตาตาแดงคือขวดเดียวเนี่ยกินแล้วตาจะดีต่อไปครับแล้วก็มีการแอบอ้างคือไม่ได้แอบอ้างครับมีพิธีกรดังคนหนึ่งนะฮะมาเป็นตัวโฆษณามีการอ้างถึงผู้วิจัยนะว่ามาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองไทยนะต่อไปครับครับแล้วพอมาถึงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook เองอันนี้เป็นรูปคุณหมอพรทิพย์ขออนุญาตที่เอ่ยนามแต่ว่าเอ่ยชื่อได้ไม่ได้ทำให้เสียหายเพราะคุณหมอพรทิพย์เนี่ยแล้วก็คนดังๆอีกหลายคนเนี่ยหมออีกหลายคนผมเองก็เคยโดนนะก็จะเอามาโพสต์ใน Facebook ว่าหมอทศพรนะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนั้นตัวนี้แล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเราก็พยายามที่จะคุยกับทาง Facebook เขาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้โฆษณาพวกนี้มาจากต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อไปครับฮะอันนี้ก็เป็นเนี่ยโฆษณาเส้นเลือดขอดนะฮะมียาวิเศษสามารถรักษาได้นะในทาง Facebook ซึ่งทาง Facebook เนี่ยโดยอ้างถึงว่ามีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลอะไรเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อถือนะอันนี้ก็เป็นปัญหานะที่ทางเราคงต้องมีการบูรณาการของหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสคบ.อย.ตำรวจกระทรวงดีอีกสทช.นะที่จะต้องเรียกทางโทรทัศน์ช่องต่างๆเราก็เข้าใจนะโทรทัศน์ต้องมีรายได้ต้องมีสปอนเซอร์แต่การที่ท่านไปโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลอกลวงขายอย่างนี้ให้กับประชาชนเนี่ยมันไม่ควรจะมีอีกแล้วสื่อต่างๆนะฮะกฎหมายก็ต้องพยายามปิดช่องให้ได้สรุปสุดท้ายผมก็อยากประชาสัมพันธ์ฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าทุกวันนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายท่านจะแข็งแรงได้ถ้าท่านทานอาหารครบทุกหมู่เพียงพอไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมอะไรแพงๆให้เปลืองสตังค์ท่านออกกำลังกายทุกวันร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสุดท้ายก็คงฝากไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นพิธีกรที่ท่านได้ประโยชน์ได้ความร่ำรวยมาจากพี่น้องประชาชนมากมายเพียงพอแล้วอย่าได้หาประโยชน์หาความร่ำรวยมากขึ้นจากการไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือการไปเป็นเอเย่นขายผลิตภัณฑ์อะไรที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยขอบพระคุณท่านประธานครับ3ท่านสุดท้ายนะครับท่านพิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์นะครับท่านวรงวรปัญญาและสุดท้ายที่ท่านอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับเชิญท่านพิมพ์การครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดที่กำลังรับชมการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในขณะนี้ดิฉันพิมพ์การกิรติวิราปกรณ์ผู้แทนประชาชนจากเขตคลองสามวาอดีตพรรคก้าวไกลปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะท่านประธานคะการหลอกลวงประชาชนซึ่งมันเกิดขึ้นมากที่สุดในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะท่านประธานเพราะว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยมันผลักดันให้ผู้คนมากมายต้องพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อที่เขาจะขยับฐานะทางการเงินของพวกเขาและทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจเกิดปัญหาทางการเงินเผชิญภาวะหนี้สินรายได้ไม่เพียงพอต่างๆมันยิ่งผลักดันให้พวกเขาค่ะตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงกับการลงทุนที่มันฟังดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีบุคคลสำคัญมีบุคคลที่ดูมีความรู้มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จมีบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายเป็นผู้นำเสนอการลงทุนต่างๆนี้ให้พวกเขาทำให้พวกเขาเนี่ยหลงเชื่อในคำสัญญาว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยการตอบค่าตอบแทนที่ได้มาเนี่ยจะสามารถเป็นหลักประกันอนาคตของพวกเขาและความมั่นคงทางการเงินของลูกหลานของพวกเขาได้ที่ผ่านมาค่ะประชาชนก็เลยตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงแบบนี้มากมายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปแบบที่ใช้บังหน้าไปเรื่อยๆมาตั้งแต่ยุคของแม่ชะม้อยแม่มณีแม่นกแก้วต่างๆมีเรื่องของเมจิกสกิน Forex TD แล้วก็ล่าสุด The Icon
ท่านประธานคะด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ๆความเสียหายต่อประชาชนมันยิ่งระบาดไปไกลแล้วก็สร้างความเสียหายไม่ต่างจากเชื้อไวรัสเลยค่ะท่านประธานเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วหลายประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบและขั้นตอนของการหลอกลวงประชาชนที่ทำออกมาอย่างแนบเนียนความบกพร่องของหน่วยงานราชการและการปล่อยปละละเลยของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องการใช้สื่อซึ่งมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวใจประชาชนและสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงการเสนอแนะในเรื่องของแนวทางการแก้ไขจากการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่รัดกุมพอดิฉันอยากจะขอเสนออีกแนวทางนึงค่ะซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะฝากไปยังกมท.ที่จะศึกษาปัญหาเหล่านี้ว่ายังมีเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนที่เราต้องเร่งทำซึ่งสิ่งนี้จะป้องกันความเสียหายทางการเงินให้กับประชาชนด้วยการเร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์วิพากษ์กับท่านประธานปัญหาการหลอกลวงทางการเงินทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในยติของเราก็คือเรื่องของการช่อโกงเรื่องของแชร์ลูกโซ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งหนี้นอกระบบแก๊งหลอกหางานแก๊งตกทองเรื่อยไปถึงโรแมนต์สแกมไปจนถึงการใช้ความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อทางจิตวิญญาณในการหลอกลวงหาผลประโยชน์จากประชาชนเนี่ยรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงก็คือการที่รัฐไม่เคยวางแผนสร้างหลักสูตรการศึกษาที่มันส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับประชาชนค่ะท่านประธานหนึ่งในวิธีที่เราจะสามารถปกป้องประชาชนได้ดีที่สุดก็คือการที่เราจะผลักดันไปยังรัฐบาลค่ะยืนยันว่าความจำเป็นในการจัดการการศึกษาที่สำคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ที่เข้มแข็งบนสไลด์นี้นะคะจะเป็นทฤษฎีของคุณเบนจามินบลูมค่ะท่านเป็นนักจิตวิทยาทางการศึกษาชาวอเมริกาซึ่งท่านได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้เป็น6ระดับนะคะเริ่มจากด้านล่างเลยก็จะเห็นว่าขั้นต้นที่สุดพฤติกรรมของเรียนการเรียนรู้ของมนุษย์ขั้นต้นที่สุดจะเป็นเรื่องของการจดจำค่ะท่านประธานใช้ความจำเพื่อค้นหานิยามข้อเท็จจริงทบทวนข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาสามารถที่จะบอกข้อมูลจดจำบอกสัญลักษณ์ต่างๆได้ถัดไปเป็นขั้นที่2ใช่ไหมคะก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจเมื่อจดจำได้แล้วก็ต้องมีความเข้าใจในความสำคัญของมันสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนไปได้ถัดไปอีกเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ค่ะจดจำแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำเนื้อหาที่เราเรียนมาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึกในรูปแบบใหม่ๆได้นำความรู้ที่ได้มาไปแก้ไขปัญหาได้จริงๆถัดไปอีกจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะคือนำเนื้อหานำแนวคิดเนี่ยแบ่งเป็นส่วนต่างๆระบุความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้มองเห็นทั้งภาพรวมแล้วก็รายละเอียดจากนั้นก็สามารถที่จะแยกแยะหาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเหตุผลกันได้ขั้นที่5จะเป็นเรื่องของการประเมินคือสามารถที่จะใช้กฎเกณฑ์สามารถเลือกข้อมูลที่มีเหตุมีผลในการสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเองได้และขั้นที่สุดที่เราควรจะมุ่งหวังให้เด็กๆของเรามีนะคะก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์ค่ะท่านประธานสามารถที่จะรวบรวมองค์ประกอบความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นต้นมาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์พัฒนาสิ่งใหม่ๆและนี่คือสิ่งที่ทำให้โลกของเราก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอตั้งคำถามในสภาแห่งนี้นะคะว่าลองนึกย้อนไปถึงระบบการศึกษาที่พวกเราเรียนกันมาค่ะท่านประธานว่าการศึกษาที่พวกเราเรียนกันมาเนี่ยมันนำพวกเรามาถึงได้ขั้นไหนซึ่งคำตอบก็คือนำมาได้ถึงแค่ขั้นต้นก็คือในเรื่องของการจดจำและเรื่องของการทำความเข้าใจเท่านั้นเองระบบการศึกษาของเรานะคะยังติดกับดักที่จะมุ่งเน้นการผลิตนักเรียนเน้นให้เรียนดีเน้นให้ท่องจำเน้นให้เรียนหนักแต่ขาดความคิดวิเคราะห์ค่ะท่านประธานขาดการสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างรอบคอบมีวิจารณญาณและมีหลักฐานมารองรับทำให้ระบบการศึกษาของพวกเรามีปัญหามาถึงทุกวันนี้ทำให้นักเรียนและผู้เรียนของพวกเราไม่เคยเข้าใจความหมายของกระบวนการเรียนรู้เมื่อเขาไม่เข้าใจความหมายของกระบวนการเรียนรู้มองไม่เห็นเป้าหมายของการเรียนรู้ไม่มีความสุขกับระบบการศึกษาในที่สุดเขาจะมองไม่เห็นค่ะท่านประธานว่าเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตได้อย่างไรท่านประธานคะเมื่อเด็กที่หมดกำลังใจจะใฝ่ฝันมาเจอกับคุณครูที่เขาแม้จะเปี่ยมความหวังดีแค่ไหนก็ตามแต่ภาระในชีวิตครูก็ล้นมือและคุณครูเองก็อยู่ในระบบการศึกษาที่ก็ทำให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินมีการตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ได้รอบคอบเสมอไปเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ทำให้แสงของความหวังที่เราจะเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยระบบการศึกษาแม้ว่ามันจะถูกเชิดชูมาทุกยุคทุกสมัยมันก็วูบไหวและพร้อมจะดับอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันค่ะ
ยิ่งมาพูดกันตามตรงว่าคนไทยขาดความรู้ทางการเงินเพราะว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยไม่ได้คิดกันคิดวิเคราะห์ก็ยังให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่น้อยมากขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะดิฉันขอสนับสนุนนะคะการอภิปรายของสส.ปรมีว่าการให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กๆของเราเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากและไม่จำเป็นที่จะต้องทำในรูปแบบที่ยากเลยค่ะบนกระดานนะคะขอโทษค่ะบนสไลด์นะคะจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้นะคะที่ใช้บอร์ดเกมมานำเสนอการเรียนรู้เรื่องการเงินให้กับเด็กในตั้งแต่ชั้นเรียนประถมเลยซึ่งในวัยประถมเนี่ยเราก็อาจจะสอนเขาเรื่องความสำคัญของการออมเงินความสำคัญของการที่เขาจะวางแผนทางการเงินให้เขาเรียนรู้ผ่านการเล่นคุณครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างสนุกสนานได้แล้วเมื่อเขาโตขึ้นมาเราก็ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินที่ลึกขึ้นพูดถึงการวางแผนภาษีส่วนบุคคลการวางแผนปลดหนี้รู้จักการบริหารทางการเงินในยุคดิจิตอลต่างๆการเข้าถึงสินเชื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินรู้ภัยทางการเมืองรู้ภัยทางการเงินแล้วก็สามารถที่จะวางแผนการเกษียณอย่างมีคุณภาพได้ซึ่งถ้าเราสอนกันตั้งแต่ในระบบการศึกษานะคะก็จะป้องกันปัญหาระยะยาวได้อย่างดีที่สุดดิฉันต้องฝากไปยังท่านกรรมาธิการที่จะทำหน้าที่พิจารณาศึกษาปัญหานี้นะคะว่าขอให้คิดอย่างรอบคอบทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมแก้ไขกฎหมายให้รัดกุมแล้วมีการตั้งกองทุนเพื่อลดความเสียหายให้ประชาชนแล้วอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนอย่างละเอียดแล้วก็อย่าลืมที่จะเลือกที่จะมอบภูมิคุ้มกันจากความไม่รู้ให้กับประชาชนตั้งแต่ต้นมือค่ะในโลกที่มันท่วมท้นด้วยข้อมูลข่าวสารการแสดงความคิดเห็นที่จริงบ้างลวงบ้างเสมือนจริงบ้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์เป็นสิ่งสำคัญดิฉันจึงขอฝากประเด็นนี้นะคะไว้ในสภาแห่งนี้และขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยทางการเงินอยู่ในขณะนี้นะคะขอให้ทุกท่านได้รับความเป็นธรรมโดยไวและดิฉันขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขอให้พวกท่านทุกท่านนะคะทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้านายของพวกเราอย่างเต็มที่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านวรวงศ์วรปัญญาครับเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยอำเภอท่าหลวงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอีกหนึ่งตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวพรรคเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนในประเทศไทยครับวันนี้ผมขอใช้สภาอันทรงเกียรตินี้ในการร่วมอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาว่าด้วยการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาธุรกิจขายตรงซึ่งเป็นการช่อโกงนะครับแน่นอนครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายคนได้มีการอภิปรายเกี่ยวข้องกับ product เกี่ยวข้องกับสินค้าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงการจะแก้ปัญหาการช่อโกงต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนครับการช่อโกงซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงบางธุรกิจขายตรงก็เป็นไปอย่างโปร่งใสบางธุรกิจก็แฝงจนทำให้โครงสร้างของทางธุรกิจเหมือนจะโปร่งใสอย่างที่ทุกท่านเห็นตามข่าวครับสุดท้ายก็มีผู้เสียหายมากมายในประเทศไทยในหลากหลายจังหวัดนะครับมีคำกล่าวที่ว่าการออมเงินทำให้เรามีเงินครับแล้วก็มีคำกล่าวที่ว่าการลงทุนจะทำให้เรารวยแต่หากเราลงทุนผิดที่เราลงทุนอย่างไม่มีวินัยหรือเราลงทุนไม่ถูกทางเราก็จะหมดตัวเช่นกันครับในโลกยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับในแง่ของการช่อโกงการหลอกลวงก็หลากหลายกันไปครับแตกต่างกันไปเราจะเห็นได้ว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการแอบอ้างนะครับรวมถึงมีการช่อโกงโดยการขู่เข็นบ้างก็มีแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการหลอกลวงโดยที่ผู้หลอกเองผู้ถูกหลอกเองก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองขณะนี้กำลังเป็นเหยื่ออยู่นะครับผมยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นผมคงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงองค์กรขายตรงเหล่านั้นแต่ปัญหาและลักษณะที่ถูกกระทำเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อมีดครับรับมีดต่อๆกันจะมีอัพไลน์มีดาวไลน์ซึ่งมีการส่งต่อผลประโยชน์โดยการให้กู้เงินยืมกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราไปบอกดาวไลน์นะครับไปบอกผู้เสียหายเดี๋ยวให้ยืมเงินก่อน
เพื่อที่จะเก็บดอกเบี้ยบ้างก็ดีนะครับหรือแบ่งปันสัดส่วนให้เข้ากับตัวเองเอาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับแล้วก็ให้ดาวไลน์ไปทำแบบนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นที่มาของแชร์ลูกโซ่ครับเป็นการส่งต่อมีดให้กับคนต่อๆไปแต่ในโลกยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับเราจะมามองเรื่อง product อย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมองวิธีการเดี๋ยวนี้มีการทำกึ่งๆแชร์ลูกโซ่นะครับโดยที่เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวเอาคริปโตเคอเรนซีเข้ามาเกี่ยวนะครับมีหลากหลายองค์กรที่เริ่มจะสร้างกลุ่มกันแล้วเชิญชวนในการซื้อ NFT นะครับซึ่งการทำ NFT เนี่ยครับผ่านระบบบล็อกเชนแล้วก็มีการที่ไปแอบอ้างว่านี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับการซื้อขาย NFT หรือคริปโตเคอเรนซีนั้นหลายครั้งนะครับทุกคนต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะครับแต่ผมรับไม่ได้แล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในการที่มีการขาย NFT ต่อกันโดยการที่ให้แบ่งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์จากนาย A ไปนาย B เมื่อนาย B ขายไปที่นาย C ปุ๊บนาย A และนาย B ก็ได้รับเปอร์เซ็นต์กันทั้งคู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งต่อมีดให้กันและกันนะครับคนขายคนแรกคือคนได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในการอยู่เฉยๆเป็นการทำนาบนหลังคนโดยวิธีเหล่านี้ครับจะมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่บุคคลที่มีเป็นช่วงสูงวัยเป็นบุคคลที่อาจจะอยู่ตามต่างจังหวัดและอาจจะใหม่ไม่คุ้นกับคำว่าบล็อกเชนอาจจะใหม่และไม่คุ้นกับคำว่าเทคโนโลยีรวมถึง NFT นะครับมีการไปสร้างฝันมีการไปแนะนำเขาว่ารวยแน่นอนทุกการลงทุนครับไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังแล้วก็อยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนแต่สิ่งสำคัญครับเหล่าเทคโนโลยีเหล่านี้ยังมีช่องโหว่ด้วยการทำ P2P นะครับซึ่งเป็นการส่งต่อเงินกันผ่านช่องทางที่เราเรียกว่า P2P ซึ่งสามารถตามจับได้ค่อนข้างยากอันนี้ผมคงไม่โทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่โทษรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกก็พึงกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำ P2P ในระบบบล็อกเชนอยู่ว่าติดตามได้ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วเกินไปในการที่จะทำช่องทางธุรกรรมต่างๆนะครับแต่ผมอยากจะเสนอในเรื่องของการศึกษานะครับในขั้นตอนในส่วนของการทำ P2P ในชั้นการศึกษาไม่ว่าเราจะตั้งกรรมธิการหรือเราจะส่งเรื่องสำคัญเหล่านี้เข้าไปที่กรรมธิการสามัญปปง.นะครับในส่วนของการ P2P นี้ที่ผ่านมาไม่ได้รับการตรวจสอบเลยนะครับแล้วก็ยากต่อการตรวจสอบเราไปใช้ปลายเหตุครับในการอายัดในการบล็อกในส่วนของช่องทางธนาคารจะดีกว่าไหมครับที่เรามีช่องทางถูกต้องในส่วนของ P2P ของแต่ละคนเลยของพี่น้องประชาชนให้ผูกไว้ครับกับเลขประชาชนของท่านไปเปิดกระเป๋าอีกใบนึงเลยให้ตรวจสอบเป็นกระเป๋าทางดิจิตอลที่ให้ใช้ช่องทางทางการเงินและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้ช่องทางเหล่านี้ได้สามารถทำธุรกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นก็ต้องเป็นไปตามบทลงโทษครับสุดท้ายครับผมอยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกความฝันที่เราอยากจะได้มาล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาไม่มีใครสามารถจะรวยได้ในชั่วข้ามคืนครับแต่คนเราสามารถถูกโกงได้และทำให้เราล้มละลายได้ในช่วงข้ามคืนครับก็เท่านี้ครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสุดท้ายครับท่านอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับมีคำกล่าวว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าขยันถูกที่ปีเดียวรวยออกเสียง3ครั้งว่ารวยรวยรวยครับท่านประธานครับถ้ามีใครมาเจอเรา
แล้วทักเราว่าน้องนี่เราแฮปปี้นะถ้ามีใครมาเจอเราแล้วเรียกเราว่าพี่เราก็พอรับได้แต่อย่าถึงขั้นเรียกอาหรือว่าเรียกลุงแต่จะว่าไปอากับลุงก็พอรับได้ครับนาทีนี้ที่ห้ามเรียกโดยเด็ดขาดคือห้ามเรียกบอสครับนั่งข้างๆผมนี่นึกอุตริจะไปเรียกว่าบอสแม่เทียบก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นคำต้องห้ามและมีแนวโน้มจะต้องเปลี่ยนที่นอนสูงครับท่านประธานครับผมมีข้อสังเกต5ประการด้วยกันในมหากาพย์ The Icon ครับประการที่1ครับ The Icon Group นั้นวันนี้ยังเป็นข้อถกเถียงและยังไม่ได้ข้อสรุปว่าตกลง The Icon Group นั้นทำธุรกิจขายตรงหรือทำการตลาดแบบตรงมีการใช้ประโยชน์จากการหาช่องว่างของข้อกฎหมายเพื่อหลอกลวงช่อโกงประชาชนหรือไม่ผมเรียนการตลาดมาพอทราบครับเขามี SLM หรือ Single Level Marketing การตลาดแบบชั้นเดียวครับและก็มี MLM Multi Level Marketing การตลาดแบบหลายชั้นแต่วันนี้ MLM มันไม่ได้แปลแค่ว่า Multi Level Marketing Multi Level Marketing ครับมันกลายเป็นมันหลอกมึงหรือมึงหลอกมันไม่รู้ใครหลอกใครครับดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปใช้โอกาสนี้ครับในการสางข้อกฎหมายชี้ให้ชัดไม่ให้มีการไต่เส้นเอาชัดๆว่าตกลงแบบไหนทำได้หรือทำไม่ได้ประการที่สองครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการยึดทรัพย์การอายัดทรัพย์ของกลุ่มบอส16บอส2โค้ชเนี่ยมันสอดรับกับมูลค่าความเสียหายหรือไม่ว่ากันว่ามูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านแต่ยังอายัดได้แค่หลักร้อยกว่าล้านแล้วอย่างนี้มันจะไปสามารถที่จะไปเยียวยาหรือไปชดเชยให้กับเหยื่อผู้ที่ถูกช่อโกงได้อย่างไรธุรกรรมที่มีการอำพรางไม่ว่าจะเป็นการโยกเงินไปเทรดในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีหรือการใช้ USDT ซึ่งเป็นการใช้ช่องทางการฟอกเงินซึ่งการทำให้ง่ายครับ USDT เนี่ยโอนเงินไปและเข้าไปในคาสิโนต่างประเทศไปหยอดตู้สล็อตสัก 2-3 เหรียญครับแล้วก็สามารถแปลงเป็นเงินสดถือออกมาได้ตรงนี้ต้องเข้าไปทำให้การอายัดทรัพย์การอายัดทรัพย์หรือการยึดทรัพย์นั้นต้องสอดรับและสอดคล้องกับมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงประการที่3ครับมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จท่านประธานครับวันนี้ถ้าใครจะอวดรวยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่การอวดรวยนั้นต้องเป็นการรวยโดยซื่อสัตย์สุจริตต้องเป็นการรวยที่ไม่ได้รวยมาจากการช่อโกงบุคคลอื่นและวันนี้สังคมเขาตรวจสอบครับดิจิตอลฟุตปรินท์ใครเคยพูดอะไรไว้ใครเคยไปโฆษณาชวนเชื่อใครเป็นบอสเป็นโค้ชเป็นพรีเซนเตอร์ใครไปลวงให้ไปลงทุนด้วยเงิน89บาทวันนี้ต้องได้ข้อสรุปให้ชัดเจนครับว่าข้อหาการกระทำความผิดนั้นมีอะไรบ้างปัญหาต่อมาก็คือว่าวันนี้ครับเราชักไม่แน่ใจนะครับว่าบรรดาสารพัดรายการที่เชิญบรรดานักร้องไปออกรายการตกลงมีอะไรที่เราเชื่อได้บ้างวันนี้เราดูข่าวดิไอคอนกรุ๊ปเหมือนเราดูหนังฝรั่งครับไม่รู้ว่านักร้องกับมิจฉาชีพบางทีอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ดังนั้นต้องระมัดระวังครับไม่ให้มีการหลอกซ้ำหรือการกระทำซ้ำกับเหยื่อประการที่4ครับสารพัดคลิปเสียงที่มีการอวดอ้างว่ามีเทวดาคุ้มครองต่อมาบอกว่าไม่ถึงขั้นเทวดาเป็นแค่ลักยมเป็นสัมภเวสีและที่หนักกว่านั้นก็คือการลามเข้ามาถึงสภานักร้องที่เรียกรับผลประโยชน์บางรายถูกกล่าวหาว่าใช้เครื่องมือและกลไกการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือในการเรียกรับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสภาครับเราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้หรือจะฝากความหวังไว้กับประธานกรรมธิการทั้งกรรมธิการสามัญวิสามัญไปไล่ตรวจสอบว่าในบรรดากรรมธิการของท่านนั้นมีใครมีพฤติกรรมดังว่าถึงเวลาที่จะทำสังคายนาขนาดใหญ่เพื่อแยกให้ชัดว่าตกลงคุณคือนักบุญหรือคนบาปหรือซาตานกันแน่ประการต่อไปครับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ที่รับผลประโยชน์ฟังแล้วก็น่าตกใจนะครับผมใช้คำว่าท่านะครับ
ถ้าหากว่า16บอส2โค้ชเขาทำความผิดมาระยะเวลา10กว่าปีน่าคิดว่าใครอำนวยความสะดวกใครเป็นคนทำให้เขาสามารถหลอกคนไทยได้นานขนาดนั้นถ้า16บอส2โค้ชเขาทำจริงและสิ่งที่เขากล่าวอ้างนั้นเป็นเรื่องจริงประเทศไทยน่าจะอยู่ยากแล้วครับดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้โอกาสนี้ครับในการปฏิรูปโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิควรสิ่งนี้ผมเชื่อว่าสภาและหลายภาคส่วนเราสามารถร่วมด้วยช่วยกันทำให้เกิดขึ้นได้จริงสรุปสุดท้ายครับท่านประธานครับผมจะไม่ขอว่าให้คดีดิไอคอนเป็นคดีสุดท้ายผมจะไม่ขอให้เหยื่อดิไอคอนเป็นบุคคลที่ถูกหลอกเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่ผมจะขอว่าขอให้สังคมเราได้ตื่นรู้และลุกขึ้นมาช่วยกันในการสร้างวัคซีนแห่งความรู้ให้กับคนไทยไปพร้อมๆกันหากจะมีธุรกิจแชร์ลูกโซ่หากจะมีธุรกิจที่ผิดกฎหมายผมคิดว่าวาระโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะลุกขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและสาวให้ถึงต้นตอของปัญหากายพร้อมใจพร้อมเราทำได้และผมให้กำลังใจกับทุกฝ่ายขอบคุณครับครับท่านสมาชิกได้อภิปรายกันครบถ้วนแล้วนะครับตามข้อบังคับข้อ75ผู้เสนอมีสิทธิ์อภิปรายสรุปนะครับได้อีก1ครั้งก่อนที่ที่ประชุมจะมีการลงมตินะครับมีผู้เสนอยติอยู่2ท่านคือท่านเลิศศักดิ์จะอภิปรายสรุปหรือไม่ครับท่านเลิศศักดิ์ไม่อภิปรายนะครับท่านเอกราชครับท่านเอกราชครับอภิปรายสรุปใช้เวลากระชับสั้นๆนะครับแล้วก็สรุปยติว่าท่านจะให้สภามีความเห็นไปในทิศทางใดนะครับตามยติของท่านฮะเชิญนะครับขอบคุณท่านประธานครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรคประชาชนนะครับก็เท่าที่ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับซึ่งได้อภิปรายมานะครับสอดคล้องต้องกันนะครับในวัตถุประสงค์ที่ผมได้เสนอแล้วก็ที่ท่านเลิศศักดิ์นะครับขออภัยที่เอ่ยนามไม่เสียหายก็ได้เสนอยติแห่งนี้เพื่อให้สภาเนี่ยพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะครับซึ่งในตอนที่เราเข้าใจเนี่ยก็จะมีอยู่3ฉบับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับกรรมาธิการลองดูว่าถ้าจะมีเนื้อหาไปเกี่ยวข้องเรื่องของการควบคุมผู้การควบคุมและกำกับนะครับธุรกิจขายตรงหรือจะขยายเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าการปรับปรุงกฎหมายอาญาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมการโฆษณาที่เกี่ยวเนื่องไปก็น่าจะเป็นประโยชน์ในทิศทางของการตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดรับไปกับการใช้นะครับในยุคสมัยใหม่และการปรับตัวนะครับของบรรดาธุรกิจที่พยายามจะทำในการขายตรงให้ถูกต้องท่านประธานครับด้วยธุรกิจขายตรงการตลาดตรงทั่วโลกเนี่ยครับ 5.9 ล้านล้านบาทมันเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ในเอเชียเองเนี่ย 2.5 ล้านอย่างที่เพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายไปหลายคนนะครับอย่างท่านวรวงศ์นะครับก็พูดถึงเรื่องของคริปโตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ากรรมาธิการก็น่าจะนำไปศึกษาขยายต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ P2P นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่คิดว่าถ้านำไปศึกษาแล้วเป็นข้อคิดเห็นนะครับหรือแนวทางแก้ไขที่จะส่งให้หน่วยงานไปทำกฎหมายหรือข้อบังคับระเบียบต่างๆให้รอบคอบมากขึ้นหรือว่าที่ท่านพคมลนะครับหนุนอนันต์ได้พูดถึงเรื่องของการควบคุมการโฆษณาที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้รู้นะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยหลายงานซึ่งเรื่องนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากรรมาธิการนะครับจะให้ความสำคัญแล้วก็นำนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอเนี่ยเพื่อจะไปนะครับศึกษาแก้ไขแล้วก็หวังว่าเล่มรายงานที่จะได้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นกฎหมายนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทันสมัยปรับปรุงมากขึ้นและที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายผมเก็บประเด็นได้1อันก็คือเรื่องของการตรวจสอบในการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาไม่คาดหวังหรอกครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่คาดหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนสมาชิกและกรรมาธิการทุกท่านที่ต่อไปนี้ถ้าเวลาจะตั้งใครหรือว่าจะตรวจสอบนะครับควรจะมีระบบที่ตรวจสอบโปร่งใสและ
ถ้าเป็นไปได้กรรมธิการนำเรื่องนี้มาเป็นข้อเสนอให้กับท่านประธานเพื่อไปปรับปรุงระเบียบของสภาต่อไปในอนาคตขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณมากครับเป็นอันจบการอภิปรายในยติด่วนด้วยวาจาในเรื่องนี้นะครับเท่าที่ได้ฟังการอภิปราย10กว่าท่านด้วยกันเนี่ยก็เห็นด้วยกับทางผู้เสนอยตินะครับมีทางท่านเอกราชอุดมอำนวยเนี่ยท่านเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญส่วนยติของท่านเลิศศักดิ์เนี่ยเป็น3แนวทางเลยครับทั้งตั้งกับกรรมการวิสามัญหรือส่งให้รัฐบาลพิจารณาหรือให้กรรมการสามัญพิจารณาซึ่งเท่าที่ได้ฟังเนี่ยก็ข้างมากนะครับเห็นว่าให้ส่งให้กรรมการสามัญทีนี้ยติท่านเอกราชเนี่ยบอกว่าให้ตั้งกรรมการวิสามัญหากว่าจะให้ส่งกรรมการสามัญเนี่ยท่านติดใจหรือไม่ครับเรียนท่านประธานครับผมเอกราชอุดมอำนวยนะครับก็ถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นว่าการตั้งกรรมการสามัญซึ่งก็ได้มีการพูดคุยของวิปแล้วนะครับว่าท่านกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะนำเรื่องนี้ไปดูแลก็ไม่ติดใจครับท่านประธานขอบคุณมากครับถ้าแบบนั้นหมายความว่าเราจะส่งไปที่คณะกรรมการสามัญการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดไม่มีผู้ขัดข้องก็หมายความว่าที่ประชุมมีมติแบบนี้นะครับให้ส่งกรรมการสามัญไปพิจารณาทีนี้จะถามท่านสมาชิกต่อไปครับว่าจะให้ทางคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาเป็นเวลากี่วันดีครับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับในส่วนของวิปรัฐบาลผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณา90วันครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นยติด่วนด้วยวาจาทั้ง2ยตินะครับต่อไปครับ